ไปเบิ่ง head to head หรือว่าสถิติการพบกันระหว่างทีมชาติลาวและกับทีมชาติไทยในหุ่นอายุบ่เกิน22ปีในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์นะซึ่งมื้อนี้วันที่8พฤษภาคม2023ทีมชาติลาวจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติไทยในเวลา 16:00 อยู่ที่สนาม Phai Stadium ประเทศกัมพูชาก่อนการแข่งจะเริ่มต้นขึ้นเฮาไปเบิ่งสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมกันก่อนนะแล้วก็ไปเบิ่งนักเตะที่ว่าน่าสนใจที่จะลงสนามในมื้อนี้นะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่สถิติการพบกันกันก่อนทีมชาติลาวก็เคยพบกับทีมชาติไทยใน U23 และก็ U22 ในงานมหกรรมกีฬาซีเกมที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2001จนถึงปี2021ก็เคยพบกันมาถึง5ครั้งนะก็ปรากฏว่าทีมชาติลาวก็เสียกันไปหมดกันเลยนะเริ่มต้นกันที่ปี2001ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติลาวไปก่อน 1-0 ปี2003ทีมชาติลาวก็เสียให้กับทีมชาติไทยไปขาดลอย 0-6 ปี2015ทีมชาติลาวก็เสียให้กับทีมชาติไทยขาดลอย 0-6 เช่นเดียวกันจนมาถึงปี2019ทีมชาติลาวก็ยังเสียให้กับทีมชาติไทย 0-2 แต่ก็ซีเกมส์ครั้งล่าสุดปี2021ที่ว่าเลื่อนมาแข่งขันในปี2022ทีมชาติลาวก็เสียให้กับทีมชาติไทยไป 0-1 นะนี่ก็เป็นสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดทีมชาติลาวเสียกันไปหมดกันเลยนะเดี๋ยวเราไปเบิ่งนักเตะที่ว่าน่าสนใจในนัดนี้เนาะไปเบิ่ง11ผู้ดินที่ว่าคาดจะได้ลงสนามเนาะก็อาจจะเป็นใส่สุดในที่พบกับทีมชาติเวียดนามเนาะอย่างจังหวะนัดที่ผ่านมานัดที่พบมาเลเซียก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นไป 2-3 ตำแหน่งนะแต่ก็บ่เวิร์คว่าไหนนะแน่นอนนัดนี้ทางด้านครูฝึกจะใส่โซลซักยืนเฝ้าเสาเส้นเก่าเส้นเคยเนาะแล้วต่อมาก็จะใส่ทางด้านบิ๊กต่อไซสนะที่ว่านัดแล้วบ่ได้ลงตัวจริงนะอันนี้จะได้ลงตัวจริงยืนหลังแวกขวาคู่กับทางด้านเพชรวันสมสนิทนะที่อยู่แบกซ้ายส่วนกองหลังเซ็นเตอร์ก็จะเป็นอนันตศาสีหงพันธ์และก็ณรงค์สิทธิ์เนาะที่ว่านัดแล้วเพิ่นดันมาดินกลางบ่ค่อยดีปานใดนะนั้นนี่อาจจะดันมาดินกองหลังนะส่วนมากองกลางก็จะประกอบมีทางด้านจันทวิไซขุนทมพรยืนคู่กับทีโอควายนะนักเตะฝรั่งเสื้อสายลาวเนาะส่วนหน่อยปีจะเป็นทางด้านดามดทองคำสวัสดิ์ยืนคู่กับทางด้านพุทธวงศ์สังวีไลนะส่วนกองหน้าก็จะเป็น2กองหน้าตัวเก่งก็คือโจนี่แวนประเสริฐคู่กับโดมันอนุสรอันก็ตนะนักเตะฝรั่งเสื้อสายลาวนั่นส่วนทีมชาติไทยนักเตะที่น่าสนใจก็คือทั้งเบอร์10นะก็คือทางด้านอภิพลซีริล่นก็คือเป็นนักเตะที่ว่าน่าติดตามของทีมชาติไทยนะก็เนื่องจากว่านักเตะคนนี้มันเล่นในลีก2กับสโมสร FC อันบวกนะก็ถือว่าน่าติดตามอีดีในเพิ่นก็สามารถยิงประตูให้กับทีมชาติไทยได้แล้วในนัดที่ผ่านมานะส่วนอีกคนนึงก็เป็นกองกลางนะก็คือสัญญาภิพันธ์สุพันธ์ภาสุขนะที่ว่าเป็นอีกนักเตะที่ว่าน่าติดตามเนาะลิ้นให้กับสโมสรพาเลนเซ่ในลีกของประเทศโปรตุเกสนะก็ถือว่า2นักเตะนี่เป็นที่น่าติดตามนะส่วนนั้นนี่จะเป็นนัดสุดท้ายของทีมชาติลาวก็ได้เนาะซึ่งทีมชาติลาวก็ตกหอบกันไปเป็นทีมอ้อยกันแล้วเนื่องจากว่านาทมิดก็เสียให้กับเวียดนาม 0-2 นาที2ก็เสียให้กับมาเลเซีย 1-5 และก็นัดล่าสุดก็เสมอกับสิงคโปร์ไป0ประตูต่อ0และนัดสุดท้ายจะพบกับทีมชาติไทยในมื้อนี้เวลา 16:00 นะอย่างไรก็ตามก็ขอเอาใจช่วยทีมชาติลาวนะสู้กับทีมชาติไทยให้เต็มที่เพื่อดิ้นให้ดีที่สุดนะเพื่อว่าสู้กับทีมชาติไทยระยะโดดเด่นถึงว่าคนจะออกมาเป็นแนวใดก็ตามพวกเราจะสู้ไปนำกัน